ไอติมถั่วใส่ผักชีน้ำไข่กบเต้าหู้เหม็นตอนนี้เราอยู่ไต้หวันจ้าคลิปนี้ของเรานะคะก็จะเป็นการพาทุกคนนะคะไปกินแล้วก็กินนะคะทุกอย่างที่เรากินที่ไต้หวันนะคะเป็นระยะเวลาประมาณสัก 4-5 วันได้นะคะเรียกได้ว่าเราจะมาขอตามรีวิวแล้วกันนะคะเป็นรีวิวที่ว่ามาไต้หวันแล้วจะต้องกินอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าบางอย่างเราอาจจะเคยกินแล้วหรือบางอย่างเราอาจจะไม่เคยกินนะคะแต่ถือว่าเป็นการมาลองตามรีวิวแล้วก็จะมาแสดงความคิดเห็นในแบบของเรานะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราอาจจะชอบหรือบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบนะคะโอเคจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมาไต้หวันเราก็จะต้องกินสิ่งนี้นะคะนี่คือชาไข่มุกนะคะร้านเอาร้านที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับเป็นจุดกำเนิดของชาไข่มุกนั่นเองมีความเป็นแบบว่าเกล็ดน้ำแข็งนิดนึงมันเหมือนชาที่มันแบบไม่ใช่ชากินเล่นแบบหวานๆบ้านเราอ่ะแต่กลิ่นชาแบบชัดมากแล้วก็ไข่มุกเขาเป็นแบบเม็ดเล็กๆแต่ว่าหนึบมากเลยอ่ะที่โจ๊กมีวิวจะมาทานชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกนะครับขอชิมก่อนนะครับอร่อยชิงกุ้งอร่อยลูกชิ้นกุ้งอร่อยอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่จิวเฟินนะคะแล้วก็เดินผ่านร้านหนึ่งเขามีเรียกว่าอะไรมีป้ายเขียนภาษาไทยว่าลูกชิ้นกุ้งอร่อยรวมถึงพูดเขาเลยพูดตลอดเวลาเลยอร่อยอร่อยไม่รู้ตึกถึงกุ้งเลยค่ะกุ้งอยู่ไหนไม่แต่หัวหอมเป็นไงกุ้งเห็นกุ้งยังหนึ่งในสิ่งที่จะต้องกินเมื่อมาไต้หวันก็คือไส้กรอกหมูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกุนเชียงส่วนรสชาติเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวต้องซื้อก่อนนะคะหวานหวานกลิ่นมันแบบเหมือนมันหมักอะไรมาเยอะอ่ะอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบกินอาหารติดหวานๆเราผิดหวังจากไส้กรอกเราก็ได้กินหอมๆในร้านถัดมาคือเป็นร้านเห็ดใหญ่มากสุดยอดจริงๆเลยนะจะหมดแล้วนะคะแปลว่าเห็ดเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแต่เรื่องกินเผ็ดไม่เผ็ดก็บอกเขาด้วยเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกเผ็ดอ่ะตอนแรกเราคิดว่าโอ๊ยหมูเราคนไทยกินเผ็ดได้อยู่แล้วโคตรเผ็ดเลยเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดข่าวราดหมูพะโล้ค่ะต้องลองชิมดูนะคะชิมดูครับจะว่าอิ่มแล้วนะคะยังไม่ทันจะกินอะไรเลยมันมากจริงๆว่ะข้าวหมูหวานบ้านเราแบบเสียใจหน่อยๆเพราะลูกมันดูน่ากินมากเลยอาหารไต้หวันที่กินที่ไหนก็อร่อยก็คือเกี๊ยวเว้ยไปกินร้านไหนก็อร่อยขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าเกี๊ยวที่นี่อร่อยนะคะกินของข้าวกันไปเยอะแล้วมาถึงของหวานกันบ้างสิ่งนี้คือบัวลอยไต้หวันเรียกว่าทาโร่บอลมันมีหลายบอลมากเลยนะคะอันนี้อร่อยมันเหมือนบัวลอยน้ำผึ้งมันหวานๆแล้วก็ตรงแป้งๆมันก็หนึบๆดีแต่ว่าแต่ละสีไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะเมนูนี้ที่เรากำลังจะกินนะคะคืออ่านในรีวิวแล้วเราก็ถึงขั้นงงกับชื่อมันมากเพราะเขาบอกว่ามันคือไอติมถั่วใส่ผักชีอันนี้มันก็เป็นโรนะคะแป้งมันเหมือนแป้งสายไหมโรตีสายไหมอ่ะไอติมไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าถั่วก็โอเคไม่ผ่านนะอันนี้แล้วเราก็เดินผ่านร้านเฟรนช์ฟรายอันนี้ตลอดมันคือแบบปลาหมึกเว้ยแล้วเดินผ่านกี่ทีก็รู้สึกว่ามันหอมมากแต่ว่าทุกทีก็ไม่ซื้อเพราะรู้สึกว่ามันแพงแต่ว่าวันนี้รู้สึกไม่ไหวแล้วอยากกินมันหน้าตาเป็นอย่างนี้อร่อยไหมหรือเปล่าไม่รู้เว้ยอันนี้ได้ว่ะอันนี้คือไม่ได้ตามรีวิวแต่ว่าน้องส้มเลยคอมเมนต์เองแล้วกันค่ะหนึ่งในร้านที่เราตามรีวิวเข้ามานะคะก็คือบะหมี่อาจงที่ซีเหมินนะคะและนี่ก็คือร้านบะหมี่อาจงนั่นเอง1เกรดน่ารู้นะคะถ้ามาที่ไต้หวันนะคะแล้วได้ใบเสร็จที่มีบาร์โค้ด2อันแบบนี้ไม่ว่าจะแบบที่เซเว่นร้านรองเท้าร้านอะไรก็ตามแต่ได้แบบนี้มาให้เก็บไว้นะคะเพราะมันคือลอตเตอรี่นะคะหมิงหมิงบอกมาไม่รู้ตรวจในเหมือนกันนะและนี่ก็คือบะหมี่อาจงมันก็จะหน้าตาประมาณนี้รสชาติก็เป็นบะหมี่ที่มีความเหนียวข้นของน้ำซุปอยู่เส้นของเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้ที่กำลังหนาวๆใช้ได้อันนี้โอเคค่ะ
หนึ่งอย่างที่ต้องลองเมื่อมาที่ไต้หวันก็คือน้ำไข่กบใช่ค่ะมันคือน้ำไข่กบที่ไม่ได้ทำมาจากไข่กบแต่อย่างใดนะคะแต่อ่านในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่ามันเป็นแค่น้ำมะนาวอันนี้โอเคนะมันเป็นน้ำมะนาวแหละน้ำมะนาวที่มีวุ้นน้ำมะนาวที่มีวุ้นที่ไม่ได้หวานมากๆสักเท่าไหร่อีกหนึ่งน้ำที่ก็แปลกประหลาดไม่แพ้กันนะคะก็คือน้ำมะระมีคนบอกกันว่าอร่อยและนี่ก็คือโมเมนต์ของความเป็นจริงนะคะนี่คือน้ำมะระปั่นหวานเจี๊ยบเลยว่ะไม่น่าเชื่อหมิงต้องลองจริงว่ะลืมบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดจื้อหลินมาร์เก็ตนะคะไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดกลางคืนนะคะแล้วก็เรามีคนโลคอลพาเรามาเที่ยวด้วยค่ะเย้แจ็คกี้แจ็คกี้น้องหมิงหมิงนะคะเดี๋ยวแจ็คกี้เขาจะมาแนะนำนะคะว่าอาหารอะไรอร่อยซึ่งจริงๆเมื่อกี้เราสั่งกันไปแล้วนะคะอันนี้คือซุปลูกชิ้นปลาแจ็คกี้บอกว่าเป็นของดังไต้หวันเว้ยคือในรีวิวเนี่ยอาจจะไม่มีแต่คนไต้หวันเขาพูดเองเราต้องเชื่อเขาดีอันนี้ดีอร่อยนะเฮ้ยไม่มีไส้อยู่ข้างในดูดิอันนี้มันคืออส่วนหรือเปล่ามันเหมือนกึ่งๆอส่วนกึ่งๆหอยทอดแต่ว่ามันราดน้ำจิ้มแบบเยอะมากน่าจะเป็นผัดหรือข้าวอร่อยอันนี้ไม่ได้อ่านตามรีวิวเรียกว่าเลคคอมเมนต์เองเพราะว่าเมื่อวานมีโอกาสได้ชิมนะคะไปแย่งของคนอื่นกินมาแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีนะคะอันนี้มันคือสวีทโปเตโต้นะคะคือข้างในมันมีคัสตาร์ดด้วยอร่อยมากเลยเหมือนไข่นกกระทาบ้านเราแต่แค่มีคัสตาร์ดอยู่ข้างในก็เมนูเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นเมนูประจำชาติของที่นี่ก็คือเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นร่วมสาบานไม่แต่อันนี้ก็เคยนะก็เคยบอกอันที่เคยกินครั้งแรกอ่ะกินมันแบบเหม็นมาก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 แต่อันนี้ถือว่าได้อาจจะเพราะว่าเขาโรยผงเผ็ดเราเจอร้านเฟรนช์ฟรายนะคะที่เขามีซอสที่เราเลือกได้หลากหลายแล้วเราเจอหนึ่งซอสมันก็คือทึมเพราะฉะนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเรานะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าไทยซอสของเขาเนี่ยมันคือซอสอะไรวะมันคือน้ำจิ้มไก่นั่นเองนะคะใส่ไทยซอสของเราฮอตพอตนะคะวันนี้เราจะมากินเป็นหม่าล่านะคะเรียกว่าชาบูหม่าล่านั่นเองค่ะที่นี่น้ำจิ้มเราต้องปรุงน้ำจิ้มเองนะคะว่าเราอยากได้รสชาติแบบไหนแบบที่น้องหมิงกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรไม่รู้มั่วมากๆไม่มีรสชาติอะไรทางนั้นมั่วมากเดือดจ้า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 อร่อยไหมคะน้องน้องเป็นไงบ้างคะพี่โจ๊กอร่อยมันมีเนื้อให้เลือกเยอะมากคือบุฟเฟ่ประมาณ800บาทแต่ว่าคือเนื้อมันดีนะส่วนเราตอนนี้เรากำลังปากชาแล้วก็ลิ้นชามากเลยนะฮะเป็นความรู้สึกที่ไม่ชินเลยนะฮะ